อะไรนะอยากถ่ายล็อกกันมากใช่ไหมได้จัดให้สวัสดีครับผมจินจาก Dusty Hill Room นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องล็อกครับเนื่องจากรอบที่แล้วผมพูดกับทุกคนว่าเลิกถ่ายล็อกกันดีกว่าในกล้อง8บิตนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูที่ด้านขวาบนได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe Channel ผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันได้ด้วยนะครับก็จะสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับงานวิดีโอและสีได้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมทีนี้มาพูดเรื่องล็อกกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยังอยากถ่ายล็อกอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมต้องเป็นล็อกแล้วล็อกมันดียังไงแล้วล็อกมันคืออะไรล่ะผมคงไม่มานั่งพูดหรอกครับว่าล็อกมันเป็นคำเต็มมาจากคำว่าล็อกกาลิทึมโอ้โหแค่นี้ก็จะงงกันอยู่แล้วผมจะมาอธิบายให้ง่ายแล้วกันว่าล็อกคืออะไรคิดสภาพนะครับคิดสภาพว่ามีแสงกว้างขนาดนี้เลยนะกล้องเก็บได้แค่นี้เท่ากับว่าเราจะตัดแสงออกไปแสงที่เราเก็บไม่ได้เนี่ยทั้งมืดทั้งแสงเนี่ยเยอะมากเลยถูกไหมทีนี้ล็อกเนี่ยมันเป็นสูตรทางวิทยาศาสตร์สูตรหนึ่งครับที่พยายามบีบให้แกมมาของเราเนี่ยบีบให้แสงมันเข้ามาอยู่ในเลนส์ที่เราเก็บได้เยอะที่สุดพูดง่ายๆคือเหมือนแบบดึงมาโกงเข้ามาข้างในนั่นเองพอบีบเข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถเก็บชั้นแสงได้เยอะขึ้นในขณะที่เราเก็บในพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยเราก็ต้องเอามาแก้ครับเอามาแก้ในโปรแกรมก็คือขยายมันออกเองล็อกบีบเข้าไปเราก็ต้องมาแก้ขยายออกตามโปรแกรมตอนที่เราทำไพรมารีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบที่ใช้วันดีลัส 3D ลัสหรือใช้ OpenFX ก็ตามนะครับยังไงก็ต้องแก้กลับครับผมเพราะฉะนั้นหลักการเข้าใจง่ายๆก็คือล็อกเนี่ยมันบีบแสงให้เข้ามาในระยะที่กล้องเก็บได้เยอะที่สุดครับและทีนี้เราก็เอามาดึงมันออกนั่นเองครับให้มันกลายออกมาเป็นตัวธรรมดาตอนที่เราทำการเกสีกันนั่นเองนะครับผมเก็ตไหมทีนี้มาดูข้อดีของล็อกบ้างครับอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าล็อกมันสามารถบีบแสงเข้ามาเพื่อที่จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เอามาขยายในโปรแกรมใช่ไหมครับทีนี้ล็อกครับสามารถเก็บแสงได้เยอะกว่าโปรไฟล์ปกตินั่นเองครับผมแต่นะเมื่อล็อกมันเก็บแสงได้เยอะก็อย่าลืมนะว่าเราต้องการกล้องที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ต้องใช้กล้อง10บิตขึ้นไปนะครับถึงควรที่จะถ่ายล็อกถ้าสมมติใครยังงงว่า8บิตกับ10บิตคืออะไรสามารถดูวิดีโอด้านขวาบนได้เลยนะครับผมกลับมาเรื่องข้อดีของล็อกนะครับนอกจากที่มันจะทำให้เราเก็บแสงได้เยอะขึ้นแล้วซึ่งก็เป็น primary หลักฟังก์ชันหลักของล็อกอยู่แล้วถ้าเราใช้ล็อกโปรไฟล์นะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยคือกาหมุดครับกาหมุดก็คือขอบเขตการเก็บสีนั่นเองอย่างเช่น S กาหมุดหรือว่า V กาหมุดมันจะเก็บสีได้เยอะขึ้นครับแล้วเราก็เอามาใช้ตอนที่เราทำ post production ทำเกสีนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับเนื่องจากว่าล็อกมันเริ่มเก็บข้อมูลที่เยอะขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้กล้องวิดีโอที่สามารถเก็บข้อมูลมันถึงด้วยเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราเก็บข้อมูลล็อกด้วยกล้อง8บิตเราก็อาจจะได้ bending หรือว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ประสงค์นะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามสามารถถามเข้ามาที่เพจ Dusty Hill Room หรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้คุณถ่ายล็อกหรือคุณถ่าย HRG หรือคุณถ่ายโปรไฟล์อะไรอยู่บอกผมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะส่วนล็อกแตกต่างกับพวกซินโปรไฟล์ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเทปหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ